อย่าลืมนะครับแชร์คำเทศนาในการถ่ายทอดสดเช้าวันนี้ด้วยนะครับพี่น้องในตอนที่แล้วเราเห็นอาจารย์เปาโลต่อว่าชาวกาลาเทียค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากพวกเขากลายเป็นคนโง่เหมือนมีใครมาสะกดจิตใจให้หลงผิดไปเชื่อลัทธิของยิวที่ถือว่าต้องรักษาธรรมบัญญัติของโมเสสถึงจะรอดพี่น้องครับแต่จริงๆตัวเขาเองต่างหากที่หลอกตัวเองเนื่องจากเขาไม่มั่นคงในพระเจ้าและยอมให้คนเหล่านั้นมาหลอกพวกเขาทั้งที่พวกเขาเองเห็นการตรึงกางเขนของพระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่ต่อหน้าแล้วจากคำเทศนาของอาจารย์เปาโลจากพระวจนะของพระเจ้าทำให้พวกเขาเห็นความจริงทั้งหมดแล้วแต่พวกเขายังไม่มั่นคงในพระเจ้าเขายังโง่เขลาในเรื่องความรอดดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงยกคำถามเพื่อพิสูจน์ถึงความรอดของพวกเขาอาจารย์เปาโลถามว่าเขาได้ความรอดเนี่ยมาจากความเชื่อหรือจากธรรมบัญญัติซึ่งความรอดทั้งหมดที่เขาได้รับนั้นเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเขาแล้วและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่กับเขามาโดยความเชื่อทั้งนั้นด้วยเหตุนี้อาจารย์เปาโลจึงพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นแล้วว่าความรอดของพวกเขามาจากไหนกันแน่พวกเขาก็พิสูจน์เองไปแล้วจากชีวิตของเขาพี่น้องแต่เพื่อจะให้ชาวกาลาเทียเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่าความรอดมาโดยความเชื่อจริงๆอาจารย์เปาโลจึงจะยกตัวอย่างให้เขาเห็นชัดจากบิดาแห่งความเชื่อและเป็นบิดาของชาวยิวด้วยนั่นก็คือตัวอย่างจากอับราฮัมและนั่นเป็นสิ่งที่เราจะมาศึกษาต่อไปนะครับในกาลาเทียบทที่3ผมขอพี่ต้อมอ่านให้เราฟังข้อ6ถึง9ครับกาลาเทียบทที่3ขอบคุณครับพี่น้องมาอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าพระองค์ครับขอนำเราในช่วงนี้ต่อไปด้วยสติปัญญาของพระองค์ขอประทานความเข้าใจและการทำงานในจิตใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์โดนบันดาลให้เราซื่อสัตย์ในพระวจนะของพระองค์ขอให้ถ้อยคำทั้งหมดนี้นำชีวิตของเราที่จะซื่อสัตย์ตามพระวจนะของพระเจ้าต่อไปเราขอบคุณพระองค์และอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนพี่น้องตามความเชื่อและคำสอนของพวกลัทธิยิวนะครับที่สอนผิดพวกเขาเน้นถึงธรรมบัญญัติของโมเสสและยังพยายามให้คนอื่นรับเอาธรรมเนียมและการทำตามกฎบัญญัติของโมเสสอยู่บ่อยๆอีกทั้งคนเหล่านี้นะครับที่ถือลัทธิยูดาเนี่ยลัทธิยิวเนี่ยเขาให้การยอมรับอับราฮัมเป็นอย่างมากเขานับถืออับราฮัมมากเพราะอับราฮัมเป็นต้นตระกูลของชาวยิวดังนั้นพวกเขาจึงพยายามบังคับให้คนที่จะเป็นคริสเตียนต้องเป็นยิวก่อนด้วยการเข้าสุนัตแต่อาจารย์เปาโลโต้แย้งกับคนเหล่านี้มาตลอดและพยายามแสดงให้เขาเห็นว่าการจะรับความรอดเป็นคริสเตียนไม่จำเป็นต้องเป็นชาวยิวก่อนไม่ต้องเข้าสุนัตเพื่อเป็นยิวไม่ต้องรักษาธรรมบัญญัติของโมเสสของยิวเพราะความรอดมาโดยความเชื่อเท่านั้นพี่น้องอาจารย์เปาโลตอนนี้เหมือนทนายความที่เริ่มจะสนับสนุนความคิดของตนเองเพราะตอนนี้อาจารย์เปาโลจะเรียกพยานคนหนึ่งมาขึ้นให้กันในคำพยานของเขาพยานคนแรกของอาจารย์เปาโลคืออับราฮัม
ซึ่งเป็นคนที่ลัทธิยูดาให้การเคารพเป็นอย่างมากดังนั้นอาจารย์เปาโลจะยกเรื่องของอับราฮัมเพื่อเป็นตัวอย่างสนับสนุนสิ่งที่เขากำลังสอนอาจารย์เปาโลย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของพวกเขาว่าพระเจ้าทรงถืออับราฮัมว่าเป็นคนชอบธรรมได้อย่างไรพี่น้องซึ่งคำตอบนี้ง่ายมากและตรงไปตรงมาเพราะมันถูกบันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าขอทุกคนเปิดไปในพระธรรมปฐมกาลบทที่15จะดาวข้อไหมข้อที่6ขอปิ่มอ่านให้เราฟังนะครับปฐมกาลบทที่15ข้อ6ขอบคุณครับพี่น้องอาจารย์เปาโลยกข้อพระคัมภีร์นี้ซึ่งพระเจ้าประกาศอย่างชัดเจนด้วยพระองค์เองว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและความเชื่อนั้นพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่อับราฮัมความเป็นผู้ชอบธรรมของอับราฮัมจึงมาโดยความเชื่อพี่น้องซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการประทานกฎบัญญัติของโมเสสเลยด้วยซ้ำแต่พระเจ้าถือว่าความเชื่อนี้คือความชอบธรรมของอับราฮัมไปแล้วดังนั้นอับราฮัมจึงชอบธรรมและถูกชำระให้ชอบธรรมก่อนจะเข้าสุนัตด้วยซ้ำเพราะเขาเข้าสุนัตในประถมกาลบทที่17นู่นแต่นี่บทที่15พี่น้องถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วพวกลัทธิยูดาเขาจะยืนกรานได้อย่างไรว่าทุกคนจำเป็นต้องเข้าสุนัตก่อนจึงจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแล้วพวกลัทธิยูดาจะเรียนแบบอับราฮัมได้อย่างไรเพราะอับราฮัมกลายเป็นผู้ชอบธรรมต่อพระเจ้าโดยความเชื่อไม่ใช่ตามกฎบัญญัติเหล่านั้นที่เขาอ้างเลยนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่าพระเจ้าทำให้อับราฮัมเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อไม่ใช่เพราะการถือบัญญัติหรือการเข้าสุนัตอับราฮัมเชื่อสัญญาที่ว่าพระเจ้าจะอวยพรเขาอับราฮัมเชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจพอที่จะกระทำตามที่พระองค์สัญญาไว้และอับราฮัมไม่สามารถทำอะไรได้ในสิ่งนี้เขาแค่เชื่อในสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์จะทำบางสิ่งบางอย่างเหนือธรรมชาติเพื่อเขาความเชื่อนี้พระเจ้าถือว่าเป็นความชอบธรรมของอับราฮัมความเชื่อของอับราฮัมคือการวางใจของเขาในพระเจ้าพระเจ้าจึงเลยถือว่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมพี่น้องชาวยิวเขาชอบคิดว่าตัวเองเป็นลูกหลานอับราฮัมพี่น้องแต่อย่างไรก็ตามคราวนี้อาจารย์เปาโลพลิกกลับความคิดของเขาเสียและทำให้พวกลัทธิยิวตกใจด้วยการที่อาจารย์เปาโลกล่าวว่าเช่นเดียวกับอับราฮัมที่เชื่อผู้เชื่อก็จะเป็นลูกอับราฮัมด้วยนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่มาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อจะกลายเป็นบุตรแท้ของอับราฮัมซึ่งหลักเหตุผลของอาจารย์เปาโลไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมต่อพระพักพระเจ้าด้วยความเชื่อคนใดก็ตามที่มาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระคริสต์ก็เป็นลูกหลานฝ่ายวิญญาณของอับราฮัมเช่นกันพี่น้องเพราะชาวยิวแค่คิดตลอดว่าเขาเป็นลูกหลานในแง่ฝ่ายเนื้อหนังแต่ข้อโต้แย้งของอาจารย์เปาโลเป็นเกี่ยวกับฝ่ายวิญญาณและการวางใจในพระคริสต์ดังนั้นคนที่เชื่อเลยกลายเป็นลูกหลานฝ่ายวิญญาณแท้ของอับราฮัมซึ่งอาจารย์เปาโลต้องการให้ชาวกาลาเทียที่หลงผิดไปตามลัทธิยูดาเข้าใจว่าความรอดหรือการทำให้เราเป็นคนชอบธรรมปราศจากบาปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเนื้อหนังมันไม่ใช่เรื่องทางกายภาพแต่มันเป็นเรื่องอะไรครับฝ่ายจิตวิญญาณดังนั้นการจะทำให้เราเป็นบุตรของอับราฮัมโดยการเป็นยิวก่อนโดยการที่เราต้องเข้าสุนัตก่อนต้องรักษาบัญญัติเพื่อเป็นยิวนั้นพี่น้องเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องกายภาพเป็นเรื่องเนื้อหนังมันไม่สามารถช่วยให้ใครชอบธรรมฝ่ายวิญญาณไ
มันทำให้เขารอดไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับเนื้อหนังไม่เกี่ยวกับทายาททางเนื้อหนังเพราะความชอบธรรมมันเรื่องฝ่ายวิญญาณเนาะดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงกล่าวว่าลูกอับราฮัมแท้จริงต้องเป็นลูกฝ่ายวิญญาณเพราะอับราฮัมเป็นบิดาของความเชื่อฉะนั้นบุตรฝ่ายวิญญาณก็ไม่ใช่ลูกหลานทางกายภาพเข้าสุนัตไม่จำเป็นรักษากฎไม่จำเป็นแต่เป็นบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้าไม่ว่าเป็นใครไม่ว่าชาวยิวก็ได้เป็นชาวต่างชาติก็ตามใครก็ตามจะเป็นบุตรฝ่ายวิญญาณของอับราฮัมได้ทั้งหมดถ้าเขาเชื่อนั่นคือสิ่งสำคัญเพราะบรรดาผู้ที่วางใจในพระเจ้าและเชื่อในพระองค์อย่างเช่นอับราฮัมเท่านั้นจะเข้าสู่พระพรต่างๆของพระเจ้าเพราะความชอบธรรมและพระพรเหล่านั้นไม่ได้มีไว้สำหรับผู้อื่นแต่สำหรับผู้เชื่อเท่านั้นพี่น้องดังนั้นความรอดความชอบธรรมหรือการเป็นลูกหลานของอับราฮัมในเรื่องฝ่ายร่างกายเนี่ยไม่สำคัญเพราะไม่ได้ช่วยใครรอดแต่การเป็นลูกหลานและชอบธรรมฝ่ายวิญญาณต่างหากที่ทำให้เรารอดและได้รับการได้รับความชอบธรรมดังนั้นเมื่อเราเชื่อเหมือนที่อับราฮัมเชื่อพี่น้องพระเจ้าจะนับว่าเราก็เป็นคนชอบธรรมนั่นจึงทำให้เราเห็นว่าทั้งอับราฮัมและลูกหลานฝ่ายจิตวิญญาณของเขาไม่ว่าจะเป็นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นยิวทุกคนจะได้เป็นคนชอบธรรมหมดถ้าเขาเชื่อพระเจ้าความชอบธรรมมาโดยความเชื่อเท่านั้นพี่น้องดังนั้นเราจึงเห็นว่าแค่เราเชื่อพระเจ้าเชื่อวางใจในคำสัญญาของพระองค์พี่น้องเรากลายเป็นผู้ชอบธรรมซึ่งหมายความว่าปราศจากความบาปเรารอดจากความบาปเราไม่ต้องถูกพิพากษาในบึงไฟด้วยผลของบาปอีกต่อไปเราตายเราจะไปอยู่กับพระเจ้าพี่น้องเพราะผู้ที่จะถูกให้ชอบธรรมต้องเป็นผู้ที่ชอบธรรมในสายตาของพระเจ้านั่นหมายถึงถูกยอมรับจากพระเจ้าและพระเจ้าจะยอมรับด้วยวิธีเดียวเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำบนไม้กางเขนเชื่อในการฟื้นขึ้นของพระองค์เชื่อในข่าวประเสริฐนั่นแหละเราเชื่ออย่างนั้นพี่น้องเรารอดจริงๆเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราไม่ต้องทำดีอะไรเราไม่ต้องทำตามกฎอะไรพี่น้องเราเป็นคนชอบทำได้เราไม่ต้องทำตามบัญญัติกี่กฎเราเป็นคนชอบธรรมได้ไม่เราไม่ต้องเป็นยิวด้วยพิธีเข้าสุนัตเราไม่ต้องทำดีอะไรเราชอบธรรมได้เราแค่เชื่อในพระเจ้านั่นเพียงพอแล้วนั่นชำระให้เราชอบธรรมและรอดจากความบาปไปแล้วพี่น้องรู้ไหมแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราถือว่าเราเชื่อไม่ได้เรายังรับเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดไม่ได้เรายังไม่เชื่อพระเจ้าเพราะเราถือว่าเรายังไม่เข้าใจหลายอย่างเรายังมีข้อสงสัยหลายอย่างเรายังไม่ค่อยเข้าใจธรรมเนียมของคริสเตียนว่าเขาทำอะไรกันหลังรับเชื่อไปแล้วคริสเตียนต้องทำอะไรเรายังสงสัยก่อนเราขอศึกษาก่อนเราสงสัยเยอะพี่น้องหลายคนเคยถามผมเหมือนกันเขายังไม่ตัดสินใจรับเชื่อเพราะเขาอยากรู้ว่าหลังรับเชื่อทำอันนั้นได้ไหมทำอันนี้ได้ไหมโอเคทำได้ไม่ได้จะพิจารณาและตัดสินใจเชื่อน้องหรือบางครั้งมนุษย์เราจะไม่รับเชื่อเพราะเรายังอ่านพระคัมภีร์ยังไม่จบเลยเราขออ่านจบก่อนได้ไหม66เล่มคริสเตียนบางคนยังอ่านไม่จบเลยไม่ใช่เขาอ่านไม่จบนะเขาพยายามอ่านหมดแล้วข้ามเล่มไหนไปสักเล่มหนึ่งนะเห็นไหมแต่หลายครั้งมนุษย์เราถือว่าขออ่านจบก่อนได้ไหมกี่ปีอะเพราะเรายังไม่เปิดเลยวันนี้เรายังไม่เข้าใจทุกเล่มเลยเราขออ่านก่อนได้ไหมเรายังสงสัยอีกนิดนึงว่าพระเยซูคริสต์ฟื้นความตายได้ยังไงสลบหรือเปล่าเราขอสงสัยอีกนิดนึงพระเยซูตายแบบไหนเราสงสัยว่าพระเยซูถูกฝังที่ไหนเราสงสัยสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดและเราถือว่าเราเชื่อไม่ได้เพราะเรายังมีสงสัยเยอะพี่น้องแต่อับราฮัมเขากลายเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นบิดาแห่งความเชื่อก็เพราะเขาเชื่อพระเจ้าเท่านั้น
พี่น้องขอดูในประถมกาลบทที่15อีกขอพี่ขวัญชัยอ่านให้เราฟังนะครับประถมกาลบทที่15ข้อ1ถึง2ขอบคุณครับและหลังจากนั้นในข้อที่6เราเห็นว่าอับรามก็เชื่อพระยาเวความเชื่อนั้นพระองค์ทรงถือว่าความเป็นความชอบธรรมแก่ท่านเมื่อพระเจ้ามาหาอับราฮัมตอนนั้นพระองค์สัญญาสิ่งต่างๆให้กับเขามากมายพี่น้องแต่ขณะนั้นเขาไม่สามารถเห็นว่ามันเป็นไปได้ยังไงเขามีบุตรยังไงเขาจะได้รับมรดกอย่างไรเขายังไม่มีบุตรสิ่งที่พระเจ้าสัญญาและบอกเขามันจะเกิดขึ้นอย่างไรพี่น้องเขามีแต่ความสงสัยเต็มไปหมดแต่หลังจากนั้นเราเห็นว่าเขาเชื่อและพระเจ้าถือว่าเป็นความชอบธรรมเขากลายเป็นผู้ชอบธรรมพี่น้องครับถึงแม้อับราฮัมเขายังสงสัยสิ่งที่พระเจ้าบอกสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเขายังสงสัยแต่สิ่งที่สำคัญเขายังเชื่อในพระเจ้าเขามั่นใจในพระเจ้าเพราะเขาเชื่อแค่ว่าพระเจ้ามีอำนาจเพียงพอที่จะกระทำตามที่พระองค์สัญญาไว้จนสำเร็จได้ฉะนั้นเขาเชื่อพี่น้องเช่นกันเวลาเราเชื่อพระเจ้าเรารับเชื่อไม่ใช่หมายความว่าเราจะสงสัยอะไรไม่ได้เลยพี่น้องเราอาจมีสงสัยเต็มไปหมดก็ได้เราอาจจะไม่เข้าใจพระคัมภีร์ทั้งเล่มก็ได้เราอาจไม่เข้าใจว่าพระองค์ทำอย่างไรในข่าวประเสริฐของพระองค์ก็ได้แต่ถึงแม้เราจะสงสัยอย่างนั้นพี่น้องเราสามารถเชื่อและวางใจที่พระเจ้าจะทำแทนเราได้เราเชื่อและไว้ใจสิ่งที่พระเยซูจะทำแทนเราได้เราแค่เชื่อว่าพระองค์มีอำนาจจะกระทำตามสัญญาจนสำเร็จแม้แต่เราสงสัยแต่เราไว้ใจสิ่งที่พระเยซูคริสต์กระทำนั่นพอแล้วพี่น้องเรารอดแล้วพี่น้องเคยขึ้นเครื่องบินไหมส่วนมากเราเคยขึ้นเครื่องบินอยู่แล้วพี่น้องเข้าใจทั้งหมดไหมมันบินยังไงในนี้ใครขึ้นเครื่องบินมากกว่าคนอื่นผมอธิบายไม่ได้ผมขึ้น4ครั้งเองมีคนขึ้นเครื่องบินเยอะกว่าผมอาจารย์ไม้เป็นคนควบคุมเครื่องบินด้วยอธิบายผมไม่ได้ครบพี่น้องเราไม่เข้าใจว่ามันบินอย่างไรเรายังสงสัยมันเป็นเหล็กนะมันหนักนะขนาดบับเบิ้ลที่เราเป่าเนี่ยเนาะมันยังตกเลยแล้วเครื่องบินมันหนักมันทำไมไม่ตกมันใช้กฎฟิสิกส์อะไรพี่น้องเราอธิบายไม่ได้เราสงสัยเต็มไปหมดแต่เรายังนั่งเครื่องบินตลอดเรายังไว้ใจและเชื่อและเคลื่อนตลอดที่มันจะนำเราไปถึงที่หมายพี่น้องขณะระหว่างทางที่เราอยู่บนเครื่องบินพี่น้องเรายังสงสัยอยู่นะมันบินหนูไม่น่าเชื่อมันบินยังไงเนาะโอ้บ้านเราบ้านเราราคาบ้านเราแต่เรายังกลัวด้วยนะแต่เราเชื่อและเราอยู่ในเครื่องบินนั้นพี่น้องสุดท้ายเราถึงฝั่งแม้แต่เราสงสัยอยู่แต่เห็นไหมเรายังสามารถเชื่อได้พี่น้องนั่นคือความเชื่อความเชื่อคือเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นวางใจในสิ่งที่มองไม่เห็นพี่น้องและมันอาจจะนำเราสงสัยบ้างเพราะหลายครั้งมนุษย์เราก็เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นตลอดนะแต่ทำไมเรายังเชื่อตลอดทำไมเรายังเชื่อได้ฉะนั้นความเชื่อในพระเจ้ามันจะเป็นสิ่งที่เราเชื่อในสิ่งที่อาจจะมองไม่เห็นตลอดก็ได้เราสงสัยได้พี่น้องแต่เรายังสามารถวางใจในคำสัญญาของพระองค์ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกัน
พี่น้องเพราะความชอบธรรมหรือความรอดมันไม่เกี่ยวกับความเชื่อของเราหรือความสัตย์ซื่อในความเชื่อของเราว่ามันแข็งแรงแค่ไหนพี่น้องพอเข้าใจไหมมันอาจจะงงหน่อยมันไม่เกี่ยวว่าความเชื่อเราจะแข็งแรงแค่ไหนหมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะอาจจะไม่มีความสงสัยเลยแล้วอาจจะมีความสงสัยอยู่บ้างความเชื่อนั้นอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะเรายังสงสัยพี่น้องแต่มันไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงของความเชื่อของเรามันไม่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ในความเชื่อของเราหมายถึงเวลาเราเชื่อแล้วเราสงสัยมันไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่แต่มันไม่เกี่ยวเพราะความรอดมันเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของพระเจ้าต่างหากแค่เราเชื่อในคำสัญญาของพระเจ้าแม้เราอาจจะสงสัยบ้างพี่น้องแต่เราจะรอดเพราะมันจะตามความซื่อสัตย์ในคำสัญญาของพระองค์เท่านั้นพี่น้องเราจะสงสัยบ้างก็ได้แต่ถ้าเราเชื่อพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าจะทำตามสัญญาของพระองค์และความรอดนั้นจะมาถึงเราเพราะพระเจ้าซื่อสัตย์และมันจะนำเราชอบธรรมแน่นอนพี่น้องอับราฮัมเขาสงสัยแต่เขาชอบธรรมเพราะเขาเชื่อเหมือนกันเห็นไหมความเชื่อของเขาในขณะนั้นเขาอาจจะบอกว่าเชื่อพระเจ้าแต่ดูตาลูกตาใสๆเหมือนงงอะใช่เชื่อไหมเชื่อจริงๆนั่นแหละแต่มันจะเป็นยังไงเนาะมองตานี่ไม่เห็นอะไรในตาของอับราฮัมเลยนะว่างเปล่าเลยนะแต่เขาเชื่อเพราะอะไรมันไม่เกี่ยวกับอับราฮัมมันเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของพระเจ้าพี่น้องเราจะดูในโรมบทที่4ขอพี่เก่งอ่านให้เรานะครับโรมบทที่4ข้อ9ถึง12ขอบคุณครับพี่น้องอับราฮัมเขาเชื่อก่อนเข้าสุนัตในที่นี้บอกชัดเจนดังนั้นเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยในการที่กลายเป็นคนชอบธรรมมันไม่ได้เป็นมาเพราะการกระทำของเขาที่เขาเข้าสุนัตด้วยแต่เพราะเขาเชื่อก่อนเขาจึงเป็นคนชอบธรรมเมื่อเขาเชื่อพระเจ้าไม่ใช่ทำตามพระเจ้าพี่น้องต้องฟังดีๆนะนี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำอะไรตามพระเจ้าไม่ใช่นะแต่เขากลายเป็นคนชอบธรรมเมื่อเขาเชื่อพระเจ้าไม่ใช่เมื่อเขาทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกนั่นคือเข้าสุนัตแต่เมื่อพระเจ้าบอกให้เขาทำพี่น้องเขาเชื่อเมื่อเขาเชื่อมันนำความชอบธรรมมาให้เขาแล้วหลังจากนั้นเขาจึงทำตามที่พระเจ้าบอกเขาชอบทำไปก่อนเพราะความเชื่อและในโรมบทที่4ข้อ22ถึง24บอกว่าด้วยเหตุนี้เองพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมแต่ข้อความว่าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมนั้นไม่ได้เขียนไว้สำหรับท่านแต่ผู้เดียว
แต่สำหรับเราด้วยที่ทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมคือเราที่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นขึ้นจากความตายพี่น้องเห็นไหมครับไม่ใช่เฉพาะอับราฮัมที่ชอบธรรมโดยความเชื่อแต่เป็นพวกเราด้วยที่เชื่อในพระเจ้าเราเชื่อในคำสัญญาที่พระเจ้าให้เรารอดโดยการกระทำของพระเยซูคริสต์แม้แต่เราสงสัยแต่เราวางใจในอำนาจของพระองค์และคำสัญญาพี่น้องเรากลายเป็นผู้ชอบธรรมแล้วหลังจากนั้นเราจึงทำตามที่พระเจ้าบอกในพระวจนะต่อไปดังนั้นเราไม่ต้องคิดว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราจะทำอันนี้ดีไหมเราจะทำอันนั้นดีไหมพี่น้องการกระทำหลังจากนั้นไม่ช่วยเรารอดแต่การกระทำหลังจากนั้นเกิดขึ้นจากที่เราเป็นคนชอบธรรมและรอดไปแล้วสิ่งที่สำคัญคือเชื่อไปก่อนเมื่อเราเชื่อเราจะกลายเป็นผู้ชอบธรรมเช่นเดียวกับอับราฮัมพระเจ้าจะถือว่าเราชอบธรรมเหมือนเขานั่นแหละถ้าเราเชื่อเพราะความชอบธรรมของพระเจ้าไม่มีวันหมดมันไม่ได้ให้แค่อับราฮัมและหมดแล้วหมดโควต้าแล้วนะพี่น้องไม่ได้หลอกลวงเหมือนโลกปัจจุบันพระเจ้าให้เราตลอดพี่น้องเราจะกลับไปในแกลาเทียขอพี่ขวัญชัยอ่านให้เราฟังนะครับข้อ8และ9อีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลชี้แจงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระคัมภีร์บอกแบบนี้นั่นหมายความว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดไว้เลยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมด้วยความเชื่อนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมแล้วในประถมกาลเราเห็นข้อเหล่านี้ไปแล้วนะครับตั้งแต่นานและปฐมกาลบทที่12ข้อ3ปฐมกาลบทที่18ข้อ18คือบรรดาประชาชาติจะได้รับพรเพราะเจ้าพี่น้องนั่นหมายถึงใครคนทั่วไปนี่แหละบรรดาประชาชาติคือคนทั่วไปที่ไม่ใช่ชาวยิวที่ไม่ใช่มาจากอับราฮัมคือพวกเรามนุษย์ในโลกจะได้รับพรเพราะอับราฮัมพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดไว้หลายร้อยปีก่อนว่าต่างชาติทั้งปวงจะได้รับพรนี่เป็นพระพรเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณมากกว่าเนื้อหนังเมื่อพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมครั้งแรกในประถมกาลบทที่12ตอนนั้นเขาไม่ได้เข้าสุนัตหลายร้อยปีก่อนเข้าสุนัตและพระเจ้าไม่ได้ประทานพระราชบัญญัติหรือธรรมบัญญัติของโมเสสเลยจนกระทั่งผ่านไปอีก400กว่าปีถึงจะมีแต่พระเจ้าบอกว่าต่างชาติถูกรวมเข้าในพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมไปแล้วตั้งแต่นานน้องลัทธิยิวพวกนี้เขายังไม่รู้ตัวนะตอนนี้อาจารย์เปาโลเพิ่งเตะตัดขาพวกเขาไปอยู่นะกำลังเจาะยางพวกเขาในเรื่องนี้อับราฮัมไม่เพียงแต่เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อเท่านั้นแต่พระสัญญาของพระเจ้ามีมาถึงพวกต่างชาติตั้งแต่แรกโดยที่อับราฮัมไม่ได้เข้าสุนัตโดยที่ไม่มีการรักษาบัญญัติใดๆของชาวยิวเลยแต่พระองค์สัญญาที่ให้คนอื่นรอดด้วยความเชื่อมาก่อนแล้วจากอับราฮัมพระเจ้าสัญญาตั้งนานเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลจึงสรุปให้พวกเขาเห็นว่าพระเจ้านำเสนอความรอดให้แก่มนุษย์ทุกคนไม่เกี่ยวว่าเป็นยิวหรือชาติไหนแต่คนที่เชื่อเท่านั้นจะเป็นคนชอบธรรมด้วยความเชื่อคนนั้นจะได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมที่เชื่อพี่น้องซึ่งปัจจุบันนี้ยังเหมือนเดิมอับราฮัมเป็นทางอวยพรของต่างชาตินั่นก็คือมนุษย์ทุกคนไม่ใช่เฉพาะชาวยิวมนุษย์ทุกคนจะได้รับพรจากอับราฮัมอับราฮัมเป็นทางอวยพรของคนทั่วไปด้วยพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์อยู่ในเชื้อสายอับราฮัม
พระองค์ตายและฟื้นขึ้นเพื่อนำมนุษย์รอดมนุษย์จะได้รับพรจากพระเยซูคริสต์ด้วยเชื้อสายอับราฮัมอับราฮัมจะเป็นทางอวยพรจากต่างชาติทุกคนโดยพระเยซูคริสต์พี่น้องดังนั้นความรอดจึงไม่เกี่ยวกับเฉพาะชาวยิวเพราะพระเจ้าสัญญาก่อนที่จะมีชาวยิวก่อนที่จะมีบัญญัติของยิวต่างชาติจะได้รับพรเพราะอับราฮัมนั่นจึงทำให้เราเห็นชัดว่าความรอดเกี่ยวกับต่างชาติตั้งแต่แรกดังนั้นเมื่อมันเกี่ยวกับต่างชาติตั้งแต่แรกวิธีที่จะรับความชอบธรรมมันจึงเป็นวิธีเดียวกันทั้งหมดนั่นคือโดยความเชื่อพี่น้องดังนั้นวันนี้เรามาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์วางใจให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดด้วยความเชื่อไม่ว่าเราเป็นยิวหรือเป็นต่างชาติเรากลายเป็นคนชอบธรรมเหมือนกันพี่น้องเห็นไหมมันไม่เกี่ยวว่าเราต้องทำอะไรก่อนไม่เกี่ยวว่าเราต้องเป็นชาวยิวและรักษากฎยิวก่อนเป็นต่างชาติต้องทำแบบนี้ก่อนเป็นต่างชาติต้องเป็นยิวก่อนพี่น้องมันไม่เกี่ยวเลยเพราะความรอดมาก่อนจะมีสิ่งนั้นตั้งแต่แรกมาก่อนจะมีชาติยิวแล้วมันเกี่ยวกับต่างชาติมันไม่เกี่ยวเฉพาะชาวยิวดังนั้นความชอบธรรมต้องเป็นวิธีมาตรฐานนั่นก็คือโดยความเชื่อถ้าเราเชื่อถ้าเราชอบธรรมพี่น้องเราต้องเชื่อใช่ไหมครับถ้ามันมาจากชาวยิวโอเคอาจจะมีวิธีของยิวก็ทำไปแต่ถ้ายิวทำอีกแบบหนึ่งต่างชาติทำอีกแบบหนึ่งไม่มีประโยชน์ถ้ามันมาให้ทั้งสองมันต้องเป็นวิธีที่ทำได้ทั้งสองนั่นก็คือความเชื่อเหมือนกันเราจะไปดูในข้อที่10ถึง12ขอพี่ต้อมอ่านให้เราฟังกาลาเทียบทที่3ข้อ10ถึง12ขอบคุณครับพี่น้องครับเมื่อพูดถึงความชอบธรรมโดยทางความเชื่อจากตัวอย่างอับราฮัมต่อชาวกาลาเทียแล้วอาจารย์เปาโลก็จะอธิบายหลักเหตุผลของการพึ่งบัญญัติว่ามันจะเป็นอย่างไรอาจารย์เปาโลยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าความชอบธรรมมาโดยความเชื่อเท่านั้นดังนั้นบัญญัติจึงไม่สามารถทำให้มนุษย์กลายเป็นชอบธรรมได้เพราะบัญญัติเป็นสิ่งที่ประนามมนุษย์และทำให้มนุษย์ตกอยู่ในการสาปแช่งของพระราชบัญญัติเท่านั้นอาจารย์เปาโลยกข้อความในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่27ข้อที่26เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าเป็นอย่างไรนั่นก็คือทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามข้อความทุกข้อที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่งพี่น้องนี่ทำให้เราเห็นชัดว่าธรรมบัญญัติเพียงแต่เรียกร้องให้มนุษย์เป็นคนดีพร้อมพี่น้องนี่ไม่ได้หมายถึงธรรมบัญญัติของยิวเท่านั้นกฎต่างๆศีลต่างๆของมนุษย์ด้วยเรียกร้องให้มนุษย์เป็นคนดีพร้อมและมีคำสาปแช่งติดอยู่ในกฎเหล่านั้นสำหรับผู้ที่ทำตามไม่ได้การฝ่าฝืนบัญญัติแม้แต่ครั้งเดียวทำให้มนุษย์ตกอยู่ในคำสาปแช่งและในเมื่อทุกคนไม่สามารถรักษาบัญญัติได้ครบถ้วนตลอดเวลาพี่น้องมนุษย์จะอยู่ในความสาปแช่งตลอดมนุษย์ไม่สามารถกระทำสิ่งใดที่จะทำให้พระเจ้ายอมรับได้เพราะการเชื่อฟังบัญญัติไม่ได้เป็นพื้นฐานของการทำให้คนเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องมนุษย์เราไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการเป็นคนชอบธรรมด้วยการกระทำดีต่างๆในบัญญัติเท่านั้นแต่เรายังล้มเหลวที่จะทำตามกฎเรื่อยๆด้วยพี่น้องเราทำตามกฎไม่ได้ไม่พอเราทำ
ผิดเรื่อยๆด้วยเราถือว่าเราจะไม่โกหกตอนนี้เดี๋ยวสักพักเราก็โกหกเราถือว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์พรุ่งนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราก็ฆ่าเราถือว่าเราจะไม่พูดไม่สุภาพตอนนี้สักพักเราก็จะพูดฉันจะเลิกนินทาเพื่อนบ้านเดี๋ยวแป๊บนึงก็นินทาใหม่พี่น้องเห็นไหมเราทำตามกฎตามศีลเพื่อจะนำเราชอบธรรมไม่ได้เพราะเราตามทุกข้อไม่ได้มันจึงไม่ใช่หนทางที่จะนำเรารับความชอบธรรมแต่มันกลับเป็นสิ่งที่ต่อว่าเราประณามเราว่าทำไม่ได้มันสาปแช่งและปรับโทษเรามากกว่าเพราะถ้าเราจะมาถึงพระเจ้าและเราจะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการกระทำตามกฎเหล่านี้นะครับพี่น้องเราต้องรักษาทุกข้อไม่พอต่อไปเรื่อยๆตลอดชีวิตของเราด้วยซึ่งพระเจ้าเห็นชัดไปแล้วว่าทำไม่ได้หรอกมนุษย์ทำสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ดังนั้นพระเจ้าจึงไม่เคยตั้งวิธีนี้ให้มนุษย์รักษากฎให้มนุษย์ทำตามศีลต่างๆเพื่อจะนำมนุษย์เป็นคนชอบธรรมเลยพระเจ้าไม่เคยใช้วิธีนี้เพราะพระเจ้ารู้ว่าทำไม่ได้เพราะมันเป็นมาตรฐานที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความชอบธรรมไม่ได้กฎต่างๆเหล่านี้แค่เป็นสิ่งที่แสดงให้เราเห็นว่าเราต้องการใครสักคนช่วยเราเพราะบัญญัติมันแสดงให้เราเห็นว่าเราทำไม่ได้หรอกมันแค่แสดงให้เห็นว่าเห็นไหมคุณทำไม่ได้หรอกเอา5ข้อทำได้ไหมไม่ได้เห็นไหม5ข้อก็ไม่ได้3ไหมไม่ได้2ไหมไม่ได้1ข้อได้ไหมไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงเราต้องหาใครช่วยพี่น้องกฎต่างๆบัญญัติต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในโลกเพียงแค่แสดงให้เห็นว่าต้องหาใครสักคนเราต้องการพระผู้ช่วยให้เราเพราะมันแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครรักษามันได้ต้องมีคนอื่นช่วยพี่น้องซึ่งพระเจ้าจัดเตรียมวิธีนั้นให้เราแล้วโดยการวางใจในพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่เสร็จสิ้นแล้วนั่นคือการตายและการฟื้นพระชนของพระองค์ดังนั้นเราจึงเห็นว่าความรอดเกี่ยวกับความเชื่อไม่ใช่กฎเกณฑ์ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเรารอดโดยเชื่อและมีชีวิตดำรงอยู่โดยเชื่อเช่นกันขอพี่ต้อมอ่านข้อ13 14ให้เราฟังขอบคุณครับพี่น้องดังนั้นเราจะเห็นว่าพระเยซูได้ไถ่มนุษย์ทุกคนที่กำลังจะถูกสาปแช่งจากธรรมบัญญัติโดยที่พระองค์รับโทษแทนเราการสาปแช่งของกฎบัญญัติต่างๆที่แช่งว่าเราเป็นคนบาปเราทำไม่ได้คำสาปแช่งต่างๆเหล่านั้นที่ตกอยู่บนตัวเราตอนนี้พระเยซูคริสต์รับสาปแช่งนั้นแทนเราไปแล้วแทนที่มันจะอยู่บนตัวเราแต่พระองค์ก้าวเข้าไปอยู่ระหว่างกลางเพื่อรับสิ่งนั้นแทนเราพี่น้องซึ่งเหตุผลที่พระเยซูทำอย่างนั้นก็เพราะว่าพระพรที่พระเจ้าเคยสัญญาไว้แล้วในประถมกาลที่ว่าต่างชาติจะได้รับพรเพราะอับราฮัมพรเหล่านั้นมาถึงต่างชาติแล้วเพราะความตายของพระเยซูบนต้นไม้นั้นนั่นคือกางเขนนั้นที่ไถ่เราให้พ้นจากกฎเกณฑ์ต่างๆของธรรมบัญญัติที่จะมาถึงเราทุกคนไม่ว่ายิวหรือต่างชาติจะได้รับสัญญาฝ่ายจิตวิญญาณนั้นซึ่งพระเจ้ากระทำไว้กับอับราฮัมโดยความเชื่อของเขาพี่น้องดังนั้นเราจึงเห็นว่าทุกชาติทุกเชื้อชาติได้รับพรของอับราฮัมนั่นก็คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำทั้งหมดบนไม้กางเขนเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมพี่น้องมันจะมาถึงพวกเราทุกคนไม่ว่าใครและเราจะรับสิ่งนั้นเหมือนกับที่อับราฮัมได้รับแต่เราจะได้รับโดยความเชื่อเหมือนกันพี่น้องความรอด
การชอบธรรมและการชำระจะเกิดขึ้นโดยความเชื่อเท่านั้นไม่ใช่การทำดีดังนั้นกุญแจที่สำคัญของการได้รับการชอบธรรมก็คือความเชื่อความเชื่อในกิจการของพระเจ้าไม่ใช่กิจการของเราความเชื่อในความสามารถของพระองค์ที่พระองค์มีฤทธิ์อำนาจจะทำได้ไม่ใช่ความสามารถของเราจุดสนใจจึงอยู่ที่พระเจ้าและพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ตัวเราหากผมจะกล่าวซ้ำอีกครั้งกุญแจแห่งความชอบธรรมคือความเชื่อไม่ใช่บัญญัติทางศาสนาใดๆทั้งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้ากระทำสุดท้ายนี้พี่น้องความรอดมาโดยความเชื่อไม่เกี่ยวกับบัญญัติใดๆทั้งสิ้นซึ่งอับราฮัมเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนถึงความชอบธรรมที่เขาได้รับจากพระเจ้ามาโดยความเชื่อของเขาโดยที่เขาไม่ทำอะไรเลยและเขายังสงสัยอีกด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่แต่เขาเชื่อสิ่งที่สำคัญเขาเชื่อและพระเจ้าบอกว่านั่นคือความชอบธรรมของเขาพี่น้องเราสงสัยไหมเช่นกันเราสงสัยเราสับสนแต่ถ้าเราเชื่อในกิจการและฤทธิ์เดชของพระเจ้าและความสามารถของพระองค์ในสิ่งที่พระเยซูคริสต์กระทำเราเป็นคนชอบธรรมเช่นกันเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ผมจะปิดด้วยคำอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแด่พระบิดาเจ้าขอบคุณความรักของพระองค์ที่ให้เรารอดโดยความเชื่อแค่นั้นเพราะพระเยซูคริสต์ทำไปแล้วแค่เราเชื่อฤทธิ์เดชของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ให้เราแค่นั้นแต่จริงๆมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอให้เราเปิดใจเชื่อและยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อเราจะเข้ามาสู่ครอบครัวแห่งความรักของพระเจ้าด้วยกันเช้าวันนี้ขอบคุณพระวจนะคำของพระองค์และอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เอเมนโอเคพี่น้องเราจะร้องเพลงสุด